การที่มีแผนครับจิ้มแผนที่เลยครับว่าเฮ้ยเราจะไปไหนดีแล้วเราก็ลุยไปเลยว่ามันคือเสน่ห์นะฮะเราจะได้ค้นพบกับสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอนะครับหลังจากที่เราทานข้าวเช้ากันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางเนี่ยฮะมาที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับที่บ้านนาต้นจันทร์แล้วตอนนี้ป้าสังเกตของเราก็ได้แปลงร่างมาแล้วโอ้โหสวยเชียร์นี่จะไปไหนคะเนี่ยใส่ผ้าหมักโคลนมาเนี่ยนี่คือว่าหมักโคลนเลยนุ่มมากเลยครับนุ่มเลยโอ้โหวันนี้นะเราจะมาดูวิธีการทำผ้าหมักโคลนใช่ไหมครับใช่โอเคเริ่มจากเนี่ยจะมาแนะนำอะไรเริ่มจากนะอันนี้นะจากเส้นได้นะเส้นได้เส้นได้เป็นสีขาวแล้วก็เอามาทำเป็นสีธรรมชาติสีเหลืองจากขมิ้นคืออ่ะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอะไรฮะคือด้านหลังเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่นำมาวัตถุดิบที่นำมาสีธรรมชาติสีนี้สีดำดำกรมดำทึมจากมะเกลือมะเกลือสีไม้ฝางสีขนุนสีเปลือกมังคุดทุกอย่างที่เป็นสีอะทำได้หมดคือนี่คือวัตถุดิบที่เราสกัดออกมาแล้วมันเป็นสีค่ะเช่นสีดำนี่ลูกมะเกลือสีดำจากลูกมะเกลือมะเกลือฮะนี่ลูกมะเกลือสีดำจากลูกมะเกลือครับเสร็จแล้วเนี่ยเอามาแช่น้ำเทลงไปเลยใบลูกมะเกลือเนี่ยนะฮะแช่นานไหมครับป้าโอ้เป็นปียิ่งดีฮะแช่เป็นปีเลยครับแช่เป็นปียิ่งดีคือแสดงว่าอย่างตัวเนี้ยมะเกลือคือแช่มาได้สักพักใหญ่แล้วใช่ไหมครับอันนี้แช่ไว้นานแล้วเรามันเวลาหมดแล้วก็เติมดูจากสีครับสีดำจากลูกมะเกลือสีอะไรก็ได้ที่มันเป็นสีอ่ะทำได้หมดเช่นสีดำจากมะเกลือเห็นไหมเวลาเป็นสีขาวนะเราว่ามาจุ่มมันเป็นสีดำแล้วการที่เอามาจุ่มเนี่ยต้องจุ่มทิ้งแช่นานขนาดไหนถึงจะได้สีที่แช่นานวันหนึ่งค่ะ1วันเต็มนะฮะแล้วก็สีแดงเนี่ยสีแดงได้จากไม้ฝางไม้ฝางโอ้อีกไม้เนี่ยฮะเป็นสีแดงไม้เนี่ยเอามาใส่แล้วมันจะออกสีแดงไม้ฝางอันนี้ก็แช่เป็นปีเหมือนกันแช่ยิ่งนานยิ่งออกยิ่งนานยิ่งนานสียิ่งเข้มทอเอาไปทอนะทำเส้นได้สีได้แล้วเอามาขึ้นเครือทอแล้วก็เป็นผืนแล้วก็เอามาหมักกับโคนเอามาหมักละนี่โคนนี่เราไปเอามาจากไหนฮะโคนก็ไปเอาที่กลางทุ่งกลางนาตามเป็นโคนที่ดินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาที่ว่าละอองของขี้โคนอะครับเอามาแล้วก็เอามาใส่เอามาจุ่มคือนี่จากวิธีการแช่จากสีอย่างอื่นแล้วใช่ไหมแช่ไว้หนึ่งคืนนะตรงเนี้ยนะคืนเหมือนกันทีนี้เราก็เอาตรงเนี้ยมาซุยมาซุยคือมาซุยคือมาล้างอะครับล้างซุยซุยพอโคนออกให้โคนแล้วก็เหมือนเป็นการทำความสะอาดอีกชั้นหนึ่งถูกต้องครับนี่กว่าจะได้มากว่าจะได้มาแล้วเขาจะมีผัดเป็นแผนกต้มก็ต้มครับแผนกทอก็ทอเดี๋ยวให้หนูไปทอด้วยจะบอกผมทอด้วยครับเออเขาบอกเคยทอมาแล้วสบายมากทอเออนี่คือการทำผ้าหมักโคลนอันนี้คือกรรมวิธีในเชิงที่เปลี่ยนสีแล้วก็การหมักเนี่ยคือสิ้นสุดโดยตรงนี้แล้วค่อยเปลี่ยนไปทอใช่บางอันนี้คือทอมาแล้วเป็นผืนทอมาแล้วแล้วก็เอามาแช่ให้มันนุ่มใช่ไหมแช่ให้มันนุ่มก่อนที่มาทอที่เราพูดเมื่อกี้ที่เอาทำสีฝ้ายอ่ะครับทำสีเป็นสีนั่นทีนี้แล้วก็เวลาไปทอก็คนออกแบบเนี่ยเขาก็จะออกแบบไปว่าจะควรจะผสมสีอะไรบ้างเอาเซลล์อะไรอะไรอันนี้ก็เป็นวิธีการอีกหนึ่งวิธีการนะครับเป็นขั้นตอนที่นำมาซึ่ง
ผ้าหมักโคลนนี่เองไปดูนะฮะหลังจากที่ดูเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของการทำต่างๆนะฮะรวมไปถึงวิธีการแช่แบบนี้แล้วเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งขั้นตอนหลายอย่างมีการทอมีการตัดเย็บแล้วก็มีพัฒนาเป็นเสื้อสำเร็จรูปหลายอย่างโอเคมีอะไรน่าสนใจเยอะเลยเดี๋ยวไปดูตามมาดูเลยครับนี่รางวัลเนาะนี่ก็ดาราที่มาเยี่ยมหนูก็ต้องเดี๋ยวหนูได้มาติดตรงนี้อีกผมต้องติดตรงนี้ด้วยเออวันนี้มีเยอะเลยครับมีเทย่าโรเจอร์ออมบักกะพันมีเยอะเลยนี่ฮะพี่เต๋อสันตวิทย์พี่แอนดี้เฮียบอยก็มาเฮียบอยพี่ชินโนะพี่อิมก็มาครับน้ำหวานซาซ่าพี่ติ๊กมีพี่ติ๊กด้วยฮะพี่ติ๊กนั่นไงพี่ติ๊กอ่ะโอเคเวลาผมขออยู่สักผมอยู่ตรงไหนก็ได้มุมก็อันนี้ก็เป็นดารานักแสดงหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับที่มาเยี่ยมที่นี่แล้วก็ได้เข้ามาสัมผัสนะครับที่บ้านนาต้นจันทร์ตรงนี้นี่เองกับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูอันนี้คือรางวัลนี่โอ้โหกินนาลีทองคำยอดเยี่ยมโอ้โหรางวัลตัวดีรับกับหม่อมศรีนัทพวรชายาซึ่งเราไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครครับมันสิงทองมันเยอะมากคนอายุวัยไหนก็สามารถใส่ได้ใส่ได้วัยถ้าวัยนี้ก็ใช้แบบเรียบร้อยหน่อ ยสวยงามเรียบอย่างนี้นะเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นชุดนี่เป็นนะอย่างนี้ก็ดูใส่แล้วน่ารักนะครับก็มีหลายไซส์มีหลายไซส์ครับผมให้เลือกแล้วก็ลายมันก็มีหลายลายอันนี้เขาเรียกว่าลายเกตเตาเดี๋ยวพาไปดูที่กี่เขาอันนี้ก็คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะฮะที่ทำออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบอันนี้ก็จะเป็นเหมือนออกแนวเป็นเสื้อกั๊กอันนี้เป็นเสื้อกั๊กเสื้อกั๊กคลุมไว้อันนี้เขาเรียกลายวิทูลพิศวงลายวิทูลพิศวงคืออาจารย์คนสอนนะชื่อวิทูลอ๋อแล้วทำไมพิศวงอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มหิวนะครับเห็นบอกว่าที่นี่มีอาหารขึ้นชื่ออาหารขึ้นชื่ออาหารถิ่นชื่อว่าข้าวเปิ๊บจ้ะมันคืออะไรครับข้าวเปิ๊บนี่คือลักษณะข้าวเปิ๊บนี่คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นี่เอาละแต่ว่าเที่ยงแล้วการที่ว่าเราเอามาทำตรงนี้คือมันจะไม่ให้มีน้ำมันอย่างก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เนี่ยที่ธรรมดามันจะมีน้ำมันเหลืองแต่เรานี่ใช้นึ่งเอาสดๆแล้วก็มีน้ำซุปอยากเห็นหน้าเห็นตาละป้าพาผมไปชิมหน่อยได้ไหมครับได้ไปโอเคลักพาตัวไปก่อนไปละสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำดื่มสิง Be In